สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราพาท่านมายังสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพหรือว่าน็อตแบงคอกยูนิเวอร์ซิตี้สเตเดียมที่รังสิตคลอง3นะฮะถนนรังสิตนครนายกนะฮะตรงคลอง3เป็นการแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีกหรือว่าไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกนะครับก็รอบแชมเปี้ยนลีกนี้จะมีทั้งหมด12ทีมนะฮะ12ทีมก็จะแบ่งเป็น2สายนะสายละ6ทีมสายละ6ทีมก็จะทำการแข่งขันกันพบกันหมดนะในสายก็คือจะไม่มีเย่าเยือนนะฮะก็จับสลากว่าใครได้เป็นทีมเย่าทีมเยือนก็แต่ละทีมจะแข่ง5นัดก็คือ1 2 3 4 5 6ทีมเนี่ยจะแข่งกับทีมอื่นอีก5ทีมก็คือ5นัดนะฮะก็ไม่มีเย่าเยือนนะอย่างนัดนี้แข่งกันที่มหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพนะฮะหรือว่าน็อตแบงคอกยูนิเวอร์ซิตี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเจ้าบ้านนะฮะมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพนะครับพบกับทีมเยือนก็คือบางกอก FC ก็ทีมนี้ก็จะแข่งกันแค่ครั้งเดียวนะวันนี้ก็น็อตกรุงเทพเป็นเจ้าบ้านแล้วก็บางกอก FC เป็นทีมเยือนนะจะไม่มีไปแข่งที่น็อตจะไม่มีไปแข่งที่บางกอก FC แล้วนะคือถ้าแข่งที่บางกอก FC ก็บางกอก FC ก็จะเจอกับทีมอื่นอีกนะฮะก็คือมี6ทีมอยู่ในสายเดียวกันก็แต่ละทีมก็จะเจอกับผู้แข่งอีก5ทีมเนาะวันนี้ก็น็อตกรุงเทพก็เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านก็บางกอก FC ก็เป็นทีมเยือนดังนั้นก็หลังจากแข่งนัดนี้เสร็จแล้วก็จะเหลืออีก4นัดเพราะว่าแข่ง5นัดอันนั้นนี่ก็แชมป์กับรองแชมป์แชมป์เนี่ยแชมป์กับรองแชมป์นะครับเพราะว่ามีอยู่2สายมีสายบนกับสายล่างแชมป์กับรองแชมป์ก็จะได้ไปเล่นเพลย์ออฟเนาะไม่แน่ใจว่าทีมแชมป์จะได้เลื่อนชั้นไปเลยหรือเปล่าอันดับ2ก็ไปเจอกันเองเพลย์ออฟหรือเปล่าคาดว่านะฮะแต่ว่าถ้าอันดับ3เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปไทยลีก2นะตอนนี้เราอากาศก็ค่อนร้อนนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565นะแข่งขันเวลาเริ่มเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็นักกีฬาของทั้งสองทีมก็กำลังจะเตรียมตัวลงสู่สนามนะครับอันนี้เป็นเจ้าบ้านนะฮะเจ้าบ้านก็มาในชุดเสื้อสีน้ำเงินกางเกงขาวแล้วก็ถุงเท้าสีน้ำเงินนะฮะหรือว่าเรียกว่าสีฟ้าก็ได้นะส่วนนี้นะฮะเอ็ดผู้เล่นตัวจริงก็เตรียมจวดลงสนามแล้วนะก็กรรมการแล้วก็ผู้ควบคุมการแข่งขันก็มาทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของผู้เล่นของทั้งสองทีมนะฮะวันนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านเหลือเวลาอีกในกี่อึดใจเนาะก็จะนักกีฬาก็จะเริ่มเดินลงสู่สนามแข่งขันแล้วนะฮะอันนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านโอเคผมเช็คทีมเยือนทีมเยือนอยู่ในชุดเสื้อสีแดงเกงสีแดงแล้วก็ถุงเท้าสีส้มนี่เป็นบรรยากาศจากสนามแข่งขันโอเคเรียบร้อยครับแต่ช้อนยังไม่มาครับ
ใกล้ใกล้จะเริ่มทำอันนี้กันแล้วฮะขี่ไม่ขี่อึดใจนะครับก็เป็นนัดแรกของ5นัดของแต่ละทีมนะขี่จะปล่อยนะครับเมื่อวานก็มีอีกทายหนึ่งแข่งไปเปิดครับมาแล้วครับเริ่มแล้วฮะประตูเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นนะฮะพี่ดานยังไม่เอาออกใช่ไหม